ที่มีข่าวว่าออกนอกประเทศไปแล้วตอนนี้ก็สั่งการหน่วยชายแดนทั้งหมดนะครับทั้งพื้นที่ตชด.สตม.แล้วก็ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยก็ดูทุกช่องทางไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไหนก็ต้องไปตามจับเลยมีกันว่าณขณะนี้ก็เบาะแสนี้ก็น่าจะยังอยู่ในประเทศไทยไหมครับคือจะอยู่เราจัดกำลังเนี่ยนะดูแลทั้งในนอกประเทศเอางี้แล้วกันก็ทำทุกอย่างต้องเอาตัวให้ได้ได้สั่งการบช.ตชด.แล้วก็สตม.สั่งไปหมดแล้วสั่งไปหมดแล้วตชด.สตม.ก็พื้นที่มีส่วนตัวมั่นใจจะได้ตัวก็ต้องทำให้ดีที่สุดต้องเอาให้ได้ไม่ได้ก็ไม่มันต้องได้ต้องได้ตัวมาให้เวลาเขาถ้าส่วนเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนเรื่องการรวบรวมเนี่ยท่านรองสุชาติก็ทำอยู่นะคุยกันตลอดนะครับก็กำชับไปว่าต้องเร็วแต่ต้องไม่รวบนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประโยชน์ต่อคนกระทำผิดครับเพราะท่านละเอียดอยู่แล้วท่านก็ยืนยันกับผมว่าท่านละเอียดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยังไม่มีข่าวได้รับรายงานเรื่องการไปค้นบ้านนะพบอะไรก็อันนั้นก็ไปเรามีข้อมูลแล้วก็ไปพูดคุยสักถามนะครับก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติของชุดสืบสวนคิดว่าน่าจะมีคนช่วยเหลือมีใครลงการหลบหนีไหมคะท่านคะคนเรานะมันก็ผมไม่ที่ไรไม่ตอบครับผมครับรู้สึกตลอดน้อยใจแล้วดูตลอดไม่เคยพูดขอบนอกพูด